อีกหนึ่งข่าวก่อนจบเบรกนี้นะคะเป็นกิจกรรมดีๆที่ทางอำเภอขลุงจัดขึ้นค่ะโดยเทศบาลเมืองขลุงได้ร่วมกับผู้นำชุมชนเกาะลอยและชุมชนสันติสุขรวมไปถึงกศน.อำเภอขลุงและอาสาสมัครท้องถิ่นรักโรคค่ะร่วมกันจัดทำโครงการคืนคลองสวยให้เป็นของขวัญวันปีใหม่ค่ะวันนี้ที่บริเวณริมคลองชุมชนเกาะลอยบ้านล่างอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีนายบุรินทร์ธนอุดมนานายกเทศมนตรีเมืองขลุงนะคะได้เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมลงเรือตักขยะด้วยตนเองร่วมกับพี่น้องประชาชนตามโครงการคืนคลองสวยให้เป็นของขวัญวันปีใหม่ประจำปี2561รวมถึงต้อนรับปี2562ด้วยให้พี่น้องชุมชนริมคลองใกล้วัดพระหฤทัยตลอดจนพี่น้องชาวอำเภอขลุงได้สัมผัสบรรยากาศคลองสวยน้ำใสไร้ขยะคืนความสะอาดให้กับแม่น้ำลำคลองด้วยการเก็บขยะในคลองนะคะโดยได้รับความร่วมมือจากชาวชุมชนเกาะลอยชุมชนสันติสุขกศน.อำเภอขลุงและอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกนำเรือจำนวน3ลำพร้อมกับอุปกรณ์คือสวิงด้ามยาวตักขยะทั้งขวดพลาสติกถุงพลาสติกกิ่งไม้ใบไม้เศษไม้ตลอดจนขยะทุกชนิดที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณลำคลองให้สะอาดเป็นการรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมน้ำได้ตระหนักถึงความสะอาดเรียบร้อยของแม่น้ำลำคลองทำให้ผู้ที่ผ่านไปมานักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปยังหมู่บ้านไร้แผ่นดินซึ่งจำเป็นจะต้องใช้เส้นทางโดยทางเรือนะคะตลอดจนผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวเกิดความภาคภูมิใจว่าแม่น้ำลำคลองที่อำเภอขลุงได้มีความสะอาดแล้วก็สวยงามนะคะทั้งนี้ยังเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆน้องๆเยาวชนได้เห็นประโยชน์แล้วก็เห็นคุณค่าของแม่น้ำลำคลองที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายได้ใช้ประโยชน์ด้วยซึ่งแม่น้ำลำคลองตรงนี้เป็นแหล่งอาหารนะคะประเภทกุ้งหอยปูปลาเป็นเส้นทางสัญจรทำมาค้าขายและเปลี่ยนสินค้ามาตั้งแต่อดีตจบจนปัจจุบันโดยได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหารนะคะสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการสำนักงานเทศบาลกองสาธารณสุขตลอดจนพี่น้องชาวชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันเป็นจำนวนมากเลยค่ะ